เบิร์ดแฟนแตงโมโพสต์หลังตำรวจแถลงโรเบิร์ตสารภาพแห่ส่งกำลังใจอภัสรายังกดไลค์ดีเจอ๋องคอมเมนต์ทุกโพสต์ให้กำลังใจสุดซึ้งเบิร์ดแฟนแตงโมโพสต์หลังตำรวจแถลงโรเบิร์ตสารภาพแห่ส่งกำลังใจอภัสรายังกดไลค์หลังจากตำรวจออกมาแถลงโรเบิร์ตไพบูลย์หนึ่งในกวนบนเรือสารภาพแล้วว่าขับเรือไม่เป็นแต่อยากลองมีจังหวะขับเรือกระชากจนแตงโมนิดาหรือแตงโมภัทรธิดาพลัดตกเรือขณะไปฉี่ท้ายเรือล่าสุดเบิร์ดแฟนหนุ่มของแตงโมซึ่งมีคนให้กำลังใจต่อเนื่องจนยอดติดตามไอจีเกือบจะทะลุล้านอยู่แล้วได้ออกมาโพสต์ภาพน่ารักๆ กับแฟนสาวพร้อมแท็กไอจีถึงแตงโมท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันล้นหลามนางงามจักรวาลอภัสราหงสกุลยังเข้ามากเดลไลท์อีกทั้งดีเจอ๋องที่เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้เบิร์ดอยู่ตลอดทุกโพสต์ก็ว่าได้โดยมีทั้งแฟนคลับชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างต่อเนื่องส่งกำลังใจอาทิสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะความทรงจำสวยงามเสมอสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้ความรักของคุณโมอบกอดคุณเบิร์ดและทำให้คุณเบิร์ดมีแรงก้าวต่อไปในวันใหม่นะคะน่ารักอีกแล้วค่ะสู้ๆนะคะพี่เบิร์ดทีไฟนอลลี่ฟาวเดอร์ทรูเลิฟพรอมยูแอนด์ทีแฮปปี้บีวิทยูออลเดอร์ลองเวเวนทีอะไลฟ์ทันเคียวฟอร์เมคเฮอร์ฟิลไลท์พรินเซสเวนทีวิทยูเวรี่แอปพรีซีเอทเต็ดอิดเป็นต้นแยมร่ำให้เหมือนจะเอาชีวิตไปทิ้งนาฬิการู21ล้านสามีจะไปเอาลูกร้องทักวิ่งหนีตาย10นาทีทุกอย่างราบหายภาพยังติดตาแยมร่ำให้เหมือนจะเอาชีวิตไปทิ้งนาฬิการู21ล้านสามีจะกลับไปเอาลูกร้องทักก่อนวิ่งหนีตายออกมาหลับลึกไปคลอกตายแน่นางเอกแยมขมลพันธ์น้องสะใภ้หมอโอเจ้าของเพจดังที่ไปเที่ยวพักผ่อนที่รีสอร์ทหรูชื่อดังเกาะกูดจ่ายค่าที่พักเกือบล้านเล่าเหตุการณ์นอกจากอุ้มท้อง5เดือนหนีไฟคลอกต้องปีนออกจากรีสอร์ทเข้าป่าขึ้นเขาโดยหมอโอได้รับบาดเจ็บกระดูกสันหลังหักต้องนอนติดเตียงนอกจากแยมโพสต์เล่านาทีหนีตายคิดว่าไฟคลอกแล้วเพราะหาทางออกไม่ได้ต้องปีนออกยังเสียงสั่นให้สัมภาษณ์หลังเดินทางกลับมาถึงบ้านครอบครัวต่างหนีตายตัวเองพร้อมสามีลูกคนโตและพี่เลี้ยงต้องหนีขึ้นเขาด้านหลังรีสอร์ทส่วนคนข้างล่างหนีออกไปทางชายหาดครอบครัวหมอโอพี่ของสามีแยมต้องโดดลงมาจากชั้น2จนบาดเจ็บส่วนทรัพย์สินทั้งไฟงานประเมินค่าไม่ได้แบรนด์เนมแหวนเพชรของมีค่านาฬิการิชาร์ดนิวมูลค่า21ล้านของสามีตอนแรกสามีจะวิ่งกลับเข้าไปเอาแต่ทักว่าอันตรายห้ามว่าอย่าเลยวิ่งกลับมาไฟลามไปหมดมันเป็นเวลาที่เร็วมากเข้าของเครื่องใช้ทรัพย์สินต่างๆแทบไม่ได้หยิบอะไรเลยเดินลัดเลาะไปจนเจอถนนตอนนั้นสามีอยากวิ่งกลับเข้าไปเอาของมีค่าเขาอยู่ข้างในก็ห้ามไว้อย่าเลยไม่คุ้มเลยไปเถอะจนลูกชายที่ไปด้วยร้องบอกป้าป้าไม่ทันแล้วเขาตัดสินใจวิ่งกลับมาตอนนั้นเหมือนหนีตายมากประมาณ10นาทีทุกอย่างราบหายไปเลยตอนนี้ภาพยังติดตาอยู่ตอนเกิดเหตุไม่มีเสียงอะลามเตือนไฟไหม้อะไรเลยที่ได้ยินคือเสียงไม้ลั่นทั้งนั้นเราคิดว่าคนเดินไปเดินมาถ้าเป็นคนหลับลึกไม่ตื่นไม่ปลุกใครเลยคิดว่าต้องถูกไฟคลอกตายอดีตนางเอกดังถึงกับร่ำให้บอกว่าเราท้อง5เดือนไปเที่ยวพักผ่อนไม่คิดว่าเหมือนจะเอาชีวิตไปทิ้งไหนจะลูกเล็กอีก2คนเราไปพักที่มีชื่อเสียงโด่งดังคนออกมารีวิวเยอะมากกว่าดีถ้าไม่รับผิดชอบคงต้องฟ้องขอบคุณที่มาเรื่องเล่าเช้านี้ยังมีขีดล่างอิสขีดล่างมีอ
อัจฉริยะไลฟ์สดคดีแตงโมปมค้นขวดไวน์เผยมีคนสารภาพแล้ว1เล่าหมดเปลือก4ชั่วโมงอัจฉริยะไลฟ์สดคดีแตงโมปมค้นขวดไวน์เผยมีคนสารภาพแล้ว1เล่าหมดเปลือก4ชั่วโมงเพื่อภายใน 1-2 วันจะได้เห็นความคืบหน้าของคดีมากขึ้นวันที่6มีนาคม 2565 นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมได้ไลฟ์สดผ่าน YouTube ช่องโคนันเมืองไทยเกี่ยวกับคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาโดยบางช่วงของการไลฟ์สดนายอัจฉริยะกล่าวว่าเมื่อวานนี้วันที่5มีนาคมมีคนรับสารภาพแล้ว1คนแต่สิ่งที่สารภาพวันนี้กับสิ่งที่พูดวันแรกต้องมีอันไหนจริงอันไหนเท็จต้องมีนิติวิทยาศาสตร์รองรับเริ่มตั้งแต่เกิดอะไรบนเรือเกิดแล้วไปทำอะไรที่ไหนติดต่อกับใครเป็นการสารภาพหมดเปลือกหมดไส้หมดพุงตอนนี้ตำรวจประชุมวางแผนและเริ่มดำเนินการไปค้นจุดที่สารภาพว่าเอาขวดไวน์และแก้วไวน์ทิ้งไว้ตรงไหนหาตรงจุดที่ให้การมาแล้วแต่ยังมีอยู่1คนวันนี้ยังไม่เคยสารภาพอะไรเลยคือไม่ให้การอะไรเลยดังนั้นตำรวจจะต้องเร่งมือทำงานวันนี้ทราบว่ามีการตั้งคณะสืบสวนสอบสวนและมีการใช้หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มารองรับการสารภาพของผู้ต้องหาคนหนึ่งที่ใช้เวลาในการสารภาพ4ชั่วโมงตำรวจก็ต้องไปพิสูจน์ความจริงว่าเป็นไปได้หรือไม่เชื่อว่าภายในวัน2วันนี้คนไทยทั้งประเทศจะเห็นการทำงานของตำรวจมากขึ้นเห็นความคืบหน้ามากขึ้นนายอัจฉริยะยังกล่าวทิ้งท้ายอีกว่าลูกผู้ชายทำผิดต้องกล้ารับผิดอย่าทำให้เสียชื่อวันนี้ยังไม่สายที่จะออกมาขอโทษสังคมขอโทษแตงโมและครอบครัวที่สำคัญพูดความจริงเพื่อให้คดีนี้จบอย่างเรียบร้อยให้ทันกับพิธีของแตงโมโมหมากแม้แตงไม่ทนฟาดแม่แตงโมพาดพิงพ่อโสภณลั่นถ้าพูดมีเงือกแน่โมหมากแม้แตงไม่ทนฟาดแม่แตงโมพาดพิงพ่อโสภณลั่นถ้าพูดมีเงือกแน่ถามคุณแม่จะแดกด้านคุณพ่อทำไมคุณแม่ทำหน้าที่ได้แย่มากจากกรณีดาราสาวแตงโมนิดาพัชรวีรพงษ์พลัดตกจากสปีดโบ๊ทจมหายไปกลางแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระราม7ใกล้ท่าเรือพิบูลสงครามจังหวัดนนทบุรีขณะนั่งเรือไปกับกลุ่มเพื่อนโดยตำรวจกำลังเร่งสอบสวนคลี่คลายคดีท่ามกลางข้อสงสัยของสังคมโดยในวันที่9มีนาคมนางพนิดาสิริยุทธโยธินแม่นักแสดงสาวแตงโมนิดาเดินทางมายังสภ.เมืองนนทบุรีเพื่อเข้าให้ปากคำกับตำรวจเพิ่มเติมก่อนตอบคำถามถึงกรณีนายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยทนายความมีประวัติช่อโกงโดยนางพนิดาเผยเป็นเรื่องอดีตแต่เพราะทุกคนมีอดีตด้วยกันทั้งนั้นเหมือนกับพ่อของแตงโมก็เคยมีประวัติล้มละลายมาแล้วเช่นกันจึงไม่ได้มองดูอดีตและยืนยันจะให้ทนายกฤษณะเป็นทนายความในคดีนี้ต่อไปล่าสุดแตงพงศกรมหาปรยะอดีตแฟนหนุ่มของแตงโมนิดาโพสต์ไอจีถึงประเด็นร้อนนี้ว่าพยายามแล้วที่จะไม่สะคุณแม่แต่วันนี้คุณแม่ไปพูดกระทบคุณพ่อโสภณผมรับไม่ได้จริงๆคุณแตงโมรู้สึกอย่างไรกับคุณแม่ผมรู้ดีผมอุตส่าห์ไม่พูดออกสื่อถ้าผมพูดคุณแม่เงือกแน่คุณแม่จะต่อว่าจะตอบโต้ใครก็เรื่องของแม่แต่อย่าให้แตงโมและคุณพ่อเสียหายโอเคนะนอกจากนี้ยังโพสต์แคปชั่นด้วยว่าคุณพ่อฝ่าฟันอุปสรรคกับน้องมาตลอดดูแลอาหารการกินขับรถรับส่งไปเฝ้าตามกองถ่ายมาตลอดวันนี้ทั้งน้องและคุณพ่อจากไปแล้วคุณแม่จะแดกด้านคุณพ่อทำไมบอกตรงคุณแม่ทำหน้าที่ได้แย่มากทั้งตอนที่น้องมีชีวิตและตอนที่น้องจากไปแล้วขอฟาดบ้างเหอะทนมาหลายวันละเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโมหมากแม่